สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคุณผู้ชมครับจากภาพที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นภาพที่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญจำนวน 1,250 ชีวิตนะครับได้ร่วมกันทำการแปลอักษรซึ่งทุกภาพในการแปลอักษรนะครับของชาวอัสสัมชัญก็ถือว่าเป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นที่มาของแขกรับเชิญในวันนี้ครับซึ่งแน่นอนครับรายการของเราได้รับเกียรตินะครับจากมาสเตอร์โสพลสกุลเรือนะครับหัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญรวมไปถึงน้องๆตัวแทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับต้อนรับเลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี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 ครับนี่นะฮะตรงกลางนี้มาสเตอร์โสพลนะฮะแล้วก็ด้านนู้นนี่น้องอ้ํานะฮะน้องอ้ําแล้วก็ด้านนี้น้องอินนะฮะน้องอ้ํานี่เดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงแล้วกันชื่อจริงนิดนึงฮะก็ชื่อสันทวัฒน์ตั้งกติอมรนะครับเป็นประธานเชียร์ของอัสสัมชัญครับครับนี่น้องอินฮะครับผมธนนท์ธีรศักดิ์วิทยานะครับเป็นรองประธานเชียร์อัสสัมชัญครับผมนี่นะฮะก็วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะฮะแต่อย่างแรกที่ต้องเรียนถามมาสเตอร์โสพลนะฮะนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญเห็นบอกว่าพระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หลายครั้งมากเดี๋ยวให้อาจารย์เล่านิดหนึ่งให้มาสเตอร์เล่านิดหนึ่งครับก็โรงเรียนอัสสัมชัญก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2428ครับครับก็พระองค์ท่านเนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณกับโรงเรียนโดยพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาถึง4ครั้งด้วยกันสิบครั้งด้วยกันนะครับเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เนี่ย2ครั้งนะครับแล้วก็เสด็จอย่างเป็นทางการอีก2ครั้งครับก็โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญแล้วก็สมาคมอัสสัมชัญซึ่งเป็นสมาคมศิษย์เก่านะครับก็เล็งเห็นกันว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างที่เราพอจะทำได้ในนามของเรียนซึ่งเรามีความถนัดอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของการแปลอักษรจึงได้เกิดงานนี้ขึ้นมาอันนี้คือที่มาครับแล้วผมถามย้อนกลับไปว่า4ครั้งที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ4ครั้งนี้นับตั้งแต่ปีอะไรบ้างครับครั้งแรกเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จอย่างไม่เป็นทางการนะครับเมื่อ4พฤษภาคม2489 2489เสด็จเป็นการส่วนพระองค์กับรัชกาลที่8ครับสมัยนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งพระน้องยาเธออยู่นะครับเสด็จมาเยี่ยมที่อัสนวิหารที่โบสถ์อัสสัมชัญครับแล้วก็เลยแวะเข้ามาเยี่ยมที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าท่านมองว่าเป็นโรงเรียนคาทอลิกซึ่งสอนโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาตั้งโรงเรียนเนี่ยก็เลยอยากเข้ามาชมโรงเรียนว่าเป็นอย่างไรอยู่ในสมัยนั้นคือ2489แสดงว่าอัสสัมชัญ2428 2428อันนี้คือครั้งที่1ใช่ไหมฮะเป็นครั้งที่2ฮะที่เสด็จมา2489เนี่ยเสด็จครั้งแรกครับครั้งแรกคือ2489งั้นแสดงว่าอัสสัมชัญมีมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ครับมีมาตั้งแต่ก่อตั้งโทษนะตั้งแต่ปีพุทธศักราชอะไรครับ2428 2428ก่อตั้งโดยบาทหลวงเอมิลกอลัมเบเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นเจ้าวาดวัดอัสสัมชัญเห็นว่าเด็กๆเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยน่าจะมีความรู้ก็เลยเปิดเป็นโรงเรียนครับภายหลังเนี่ยท่านมีภารกิจเยอะมากก็เลยเรียนเชิญคณะพระราดาคณะสิ่งกระเบียงแห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยสอนตอนนั้นรุ่นแรกๆจะเป็นพระราดาชาวต่างประเทศทั้งหมดเลยครับก็ต้องถือว่ามีมายาวนานมากถ้าเกิดว่านับอายุถึงปัจจุบันนี้สัมชัญแห่งนี้นี่131ปี131ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ให้มาสเตอร์โสพลเล่าต่อถึงเหตุการณ์เสด็จมาเยือนที่โรงเรียนอัสสัมชัญในครั้งที่2ครับครั้งที่2เนี่ยพระองค์ท่านเสด็จมากับพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับมาทอดพระเนตรคอนเสิร์ตจัดโดยสถานทูตฝรั่งเศสที่หอประชุมของโรงเรียนอัสสัมชัญครับก็มีเด็กนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยร่วมเล่นอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นด้วยพระองค์ท่านเสด็จอย่างไม่เป็นทางการอ๋อยังไม่เป็นทางการด้วยยังไม่เป็นทางการด้วยครับนั่นคือ 2,499 นะครับที่2ครั้งที่3ครับมาสเตอร์ครับครั้งที่3เนี่ยพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่ออัสสัมชัญอย่างล้นพ้นจริงๆเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของโรงเรียนเปิดงานวชิรสมโภชของโรงเรียนทอดพระเนตรการแสดงทอดพระเนตรของนิทรรศการของโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยทุกซุ้ม
ุกห้องทุกซุ้มทุกห้องซุ้มทุกห้องครับไม่ข้ามซุ้มไหนไม่ข้ามนิทรรศการใดเลยครับครับนั่นคือครั้งที่3ใช่ครับและครั้งที่4ครับครั้งที่4เนี่ยพระองค์ท่านเสด็จเมื่อตอน21กุมภาพันธ์ครับ2515เนี่ยพระองค์ท่านเสด็จเปิดตึกฟอร์ฮีแลครับครับตอนนั้นสมัยผู้อำนวยการเนี่ยเป็นนักบวชคนไทยแล้วฮะชื่อพระดาวิยะฉันทาวโรดมตอนนั้นดำรงตำแหน่งอธิการโรงเรียนเนี่ยทูลเชิญพระองค์ท่านเนี่ยมาเปิดตึกฟอร์ฮีแลซึ่งตึกนี้มีความสำคัญเพื่อน้อมรำลึกเพื่อรำลึกถึงคนคณะพลดารุ่นแรกๆครับที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยคือพลดาฟอร์ฮิแลครับอาจจะคุ้นๆนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสที่แต่งหนังสือดรุนศึกษาเป็นชาวฝรั่งเศสพูดภาษาไทยไม่ได้เขียนภาษาไทยไม่ได้เลยตอนครั้งแรกที่เข้ามาคือไม่รู้จักไทยด้วยซ้ำเลยไม่รู้ครับเข้ามาหัดเรียนหัดเขียนแต่งกลอนแล้วก็แต่งตำราไทยสอนเด็กไทยสอนแต่งตำราไทยสอนเด็กไทยใช่ครับตอนหลังอาจจะคุ้นๆมีภาพยนตร์เรื่อง For Hilaire ด้วยนะครับนี่คือ4ครั้งที่พระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงเรียนอัสสัมชัญทั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการแต่ทีนี้ถ้าผมถามมาส่วนสมผลว่า4ครั้งนี่ถือว่าเยอะมากสำหรับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ทั้งทั่วประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่มีที่ไหนที่พระองค์ท่านเสด็จเยอะขนาดนี้แล้วครับมาส่วนสมผลคิดว่าเพราะอะไรครับเพราะอะไรในความรู้สึกผมเองผมคิดว่าน่าจะอย่างที่บอกตอนแรกที่เรียนไว้ตอนแรกก็คือโรงเรียนสำชันเป็นโรงเรียนที่สอนเรื่องการศึกษาควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมครับโดยผ่านทางศาสนาเนี่ยผมมองว่าพระองค์ท่านคงมองว่าเด็กคงจะไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวน่าจะมีจิตใจที่ดีด้วยพระองค์ท่านเลยเห็นความสำคัญแล้วก็ให้พระมหากรุณาธิคุณกับโรงเรียนเสด็จมาที่โรงเรียนบ่อยมากสี่ครั้งผมคิดว่าเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับผมแล้วโรงเรียนอัสสัมชัญนี้ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการแปลตัวอักษรมากเลยนะครับโรงเรียนเนี่ยมีการแปลอักษรมาแล้วกี่ปีครับจริงๆแล้วโรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนที่เริ่มในเรื่องของการแปลอักษรใช่ครับผ่านทางมาสเตอร์เฉิดสุดดาราครับซึ่งเป็นคนที่คิดการแปลอักษรเมื่อปี2485ถือว่าเป็นที่แรกเลยนะใช่ครับนานมากสมัยแรกๆเนี่ยเป็นการแปลอักษรผ่านใช้เด็กนักเรียนที่ใส่สีเสื้อต่างกันท่านนี้ใช่ไหมฮะท่านนี้เลยครับท่านนี้ครับผมเพราะสมัยนี้ไม่ได้ใช้สีเสื้อที่แตกกันอย่างนั้นแต่ก่อนเป็นเสื้อเหมือนชุดรอดอครับเรียกยุวชนทหารกับชุดนักเรียนทีนี้ตอนแข่งกีฬารอบชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนสำชันกับก่อสร้างอุเทนถวายในนัดชิงชนะเลิศน่ะท่านก็มองว่าถ้าดูกีฬาอย่างเดียวหรือเชียร์กีฬาอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกก็เลยให้เด็กๆที่เขาแต่งตัวมาสีแตกต่างกันเนี่ยมาลองนั่งสลับที่กันดูซิโดยครั้งแรกเนี่ยแปลเป็นชื่อย่อของเรียนชื่อว่าอสชก็คือย่อมาจากอัสสัมชัญแล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆท่านก็เริ่มมีให้เด็กใส่เสื้อสีแดงบ้างสีขาวบ้างตอนหลังๆก็มาเปลี่ยนเป็นเพจในเรื่องของเป็นกระดาษสีครับเพราะว่าจริงๆมาสเตอร์เฉิดสุดดาราเป็นคุณครูสอนวิชาศิลปะมาก่อนมาสเตอร์เฉิดสุดารายนี่คือท่านที่เริ่มต้นในการแปลอักษรของอัสสัมชัญถือว่าเป็นที่แรกในไทยมั้ยที่แรกครับที่แรกในไทยด้วยนะฮะแล้วก็เลยมีเขาเรียกว่าวิวัฒนาการมาหลายๆอย่างนะครับก็มีเขาเรียกว่าการได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นของหลายๆโรงเรียนด้วยนะครับก็ได้ใช้กันความชำนาญเลยฮะของทางจุฬาธรรมศาสตร์ก็มีลูกชายของมาสเตอร์เฉิดนะครับดร.สุรพลสุดาราเนี่ยแกก็เอาไปใช้ที่จุฬาในการแปลสอนฟุตบอลประเพณีครั้งแรกเหมือนกันมาจากที่นี่ครับที่นี่ครับครับผมนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับ 1,250 ชีวิตนะครับกับลิขิตภาพแปลอักษรทัศถิตในดวงใจอัสสัมชัญนิรันดร์กาลนะครับสำหรับการแปลอักษรครั้งนี้นะครับเรานำภาพทั้งหมดกี่ภาพนะครับมากันในการแปลอักษรครั้งนี้ครับถ้าเป็นภาพพระบรมฉายาธิสลักษณ์ของพระองค์ท่านเนี่ยมีทั้งหมด10ภาพ10ภาพก็คือเป็นภาพที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่พระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วก็ภาพที่พวกเราอัสสัมชัญพวกเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะนำเสนอว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำเพื่อพวกเรามานานมากเยอะมากไม่ว่าจะพระราชกรณียกิจต่างๆเยอะมากครับผมเราอยากนำเสนอในเรื่องของภาพทั้งหมด10ภาพ10ภาพนะครับก็แปลว่าไม่ใช่แค่คุณครูอย่างเดียวที่มีส่วนในเรื่องของการทำ
การแปลภาพครั้งนี้ของน้องนักเรียนด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นแม่งานหลักเนี่ยจะต้องเป็นเด็กๆเลยล่ะเพราะเด็กๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาทำขั้นตอนตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงจบกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เลือกภาพทำภาพเทคนิคด้านต่างๆคุณครูแค่เป็นคุณครูที่ปรึกษาอันนี้ต้องยกเครดิตให้เด็กๆเลยทีนี้พอผมถามย้อนกลับไปถึงตอนเริ่มต้นอยู่กับว่าทำยังไงถึงมีความคิดที่ว่าเอ้ยเราจะมาแปลอักษรตรงนี้ร่วมกันดีกว่าเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านฮะครับจริงๆแล้วที่คุยกันใน3ภาคส่วนครับเรามองว่าเราถนัดในเรื่องของการแปลอักษรเราน่าจะทำอะไรถวายเป็นพระองค์ท่านจริงๆแล้วเราจะทำเป็นการภายในครับอ๋อที่เราเห็นกันอยู่ที่เห็นตอนแรกเนี่ยเราจะทำเป็นการภายในเพื่อถวายพระองค์ท่านเพราะเรามองว่าเราตั้งใจทำด้วยหัวใจเราไม่ได้ทำเพื่ออยากจะแสดงออกในการที่มีความสามารถทางด้านนี้แต่เราต้องการถวายพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านที่อยู่บนฟ้าเนี่ยได้เห็นพวกลูกๆอัสสัมชัญเนี่ยว่าเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจริงๆแต่พอดีมีคลิปหลุดออกไปคลิปหลุดออกไปก็เลยได้เห็นกันก็เลยได้เห็นกันก่อนนะครับทีนี้10ภาพที่ว่านี้ผมถามน้องๆทั้งสองคนน้องอ้ํากับน้องอินดีกว่านะฮะอยากให้เล่านิดนึงว่า10ภาพที่ทางเราเนี่ยทางอัสสัมชัญได้เลือกแล้วก็ได้มีการแปลอักษรไปเนี่ยมีภาพอะไรบ้างฮะตั้งแต่ภาพแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมนิดนึงแล้วกันนะฮะตั้งแต่ภาพแรกนี่อันนั้นก็ภาพแรกนะครับก็คือจะเป็นตอนแรกเลยคือเราจะคิด10ภาพซึ่งเราจะเอามาเรียงเป็นสตอรี่กันครับเพื่อให้ทุกคนเขาเห็นว่าตั้งแต่ท่านตอนทรงพระเยาว์ถึงตอนณปัจจุบันแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับก็คือภาพแรกเราก็จะสื่อถึงท่านตอนทรงพระเยาว์ครับว่าท่านเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ครับผมอันนี้ภาพทรงพระยาวเลยนะฮะชื่อภาพก็คือยุวราชาอภิวาทราชสดุดีนะฮะภาพที่สองน้องอิดมากน้องอิดครับผมแล้วภาพที่สองก็เป็นภาพตอนพระองค์ท่านครองราชครบ60พรรษาพอดีครับอ๋อครับครับผมก็คือวางไว้ว่าภาพแรกเนี่ยเปิดตอนก่อนเพลงสรรเสริญพระบารมีครับแล้วภาพที่สองเราเปิดตอนจบเพลงสรรเสริญพอดีก็คือในช่วงพิธีการภาพที่สองจะเหมือนเป็นภาพเด่นขึ้นมาเพราะว่าสังเกตว่าเกือบทุกภาพจะไม่ค่อยมีสีครับแต่ว่าภาพนี้จะมีสีใช่ครับผมก็คือเราอยากให้เห็นความสง่างามของพระองค์ท่านครับชื่อภาพภูมิพลมหาราชาพระผู้สถิตบนฟากฟ้านิรันดร์กาลนี่นะอันนี้คือภาพที่สองภาพที่สามครับภาพที่สามภาพที่3คือภาพนี้ฮะครับก็ภาพนี้ก็คือเอาอยากให้ทุกคนได้เห็นทุกๆส่วนของท่านไม่ว่าท่านจะทําอะไรอย่างภาพนี้ก็คือณตอนที่ท่านเสด็จทรงผนวชครับครับครับชื่อภาพพระมหาบพิตรสถิตบวรนิเวศสถานครับผมนะฮะก็เป็นอีก1ภาพที่เล่าเรื่องนะฮะในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9นะครับภาพที่4นะครับนี่ภาพนี้ฮะอันนี้ก็คงเป็นภาพที่ทุกคนคุ้นตากันอยู่แล้วครับใช่ครับเป็นภาพประทับใจที่พระองค์ท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่ว่าไม่ทรงถือตัวเลยก็คือสามารถใช้ดำเนินชีวิตทำทรงงานอยู่กับราษฎรเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยครับอยู่อย่างใกล้ชิดใช่ไม่ว่าราษฎรจะเป็นแบบไหนนะก็ยังถือว่าเป็นลูกของท่านเสมอนะครับภาพนี้ชื่อภาพพระผู้ก้มโน้มลงสู่ดินถิ่นประชาไพฟ้าสุขสันต์ตรงตามภาพเลยครับภาพต่อมาครับภาพที่5ก็ภาพนี้นะครับก็คือจะเห็นได้ว่าท่านกำลังทรงงานครับก็คือครับเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าท่านทรงงานน่ะไม่ใช่มีแค่งานอันเดียวท่านมีหลายโครงการที่เป็นของท่านเป็นร้อยๆเป็นพันๆโครงการครับ 4,300 กว่าครับซึ่งเราก็เห็นทุกอย่างว่าท่านทรงงานหนักขนาดไหนครับครับภาพนี้ก็เป็นภาพทรงประทับลงกลางใจไทยทั้งชาติใครเห็นภาพนี้แล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านและจะเข้าใจจะเข้าใจครับในสิ่งที่พระองค์ท่านทำใช่ครับเพราะจริงๆแล้วก็มีทั้งโครงการที่เราได้เห็นและก็มีโครงการที่เราไม่รู้ไม่ทราบอีกตั้งหลายโครงการนะครับเยอะมากเยอะมากนะฮะภาพต่อไปครับภาพที่6ครับอันนี้เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับครับจะสื่อว่าเหมือนเป็นรูปที่มีทุกบ้านนะครับเพราะว่า
เกือบทุกบ้านหรือว่าทุกบ้านทุกบ้านทุกบ้านในประเทศไทยเลยครับก็จะมีรูปของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าก็เราเป็นคนไทยครับชื่อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประจักษ์ใจไทยทุกบ้านครับนะฮะนี่คือภาพที่6นะครับอ่ะภาพต่อมาครับภาพที่7ครับคือเราจะอยากให้สื่อให้เห็นทุกส่วนต่างๆท่านก็คือด้านนี้จะเป็นด้านพระอัจฉริยภาพครับก็คือเป็นรู้อยู่แล้วครับว่าท่านทรงเก่งเรื่องทางด้านเรือใบกีฬาเป็นกีฬาท่านก็เรื่องกีฬานะครับในหลายกีฬานะฮะที่มีความสามารถใช่ครับเคยได้เหรียญทองนะครับในกีฬาแหลมทองผมจำครั้งที่ไม่ได้นะแต่ว่าพระองค์ท่านทรงได้เหรียญทองเลยนะครับในการแข่งขันครั้งนั้นแล้วก็ทรงต่อเรือใบเองเรือมดเรือใบเอง2ลำด้วยกันนะครับโดยฝีพระหัตถ์ของท่านเลยก็ต้องถือว่านี่คืออีกหนึ่งอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านอีกด้านหนึ่งเลยซึ่งหาที่สุดไม่ได้จริงๆชื่อนี้ชื่อภาพพระอัจฉริยภาพก้าวไกลดุจสายชนครับนะฮะต่อไปครับเป็นภาพที่8แล้วนะครับแล้วภาพที่8นะครับเป็นพระบรมพระราชกรณียกิจนะครับครับจะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงแผนที่แล้วก็มีสายสะพายกล้องอยู่ครับก็จะเห็นได้ว่าเวลาพระองค์ท่านทรงเสด็จออกนอกสถานที่นะครับจะมีกล้องสองทางไกลกล้องถ่ายรูปแล้วก็แผนที่ติดตัวไปเสมอไม่ได้เอาไปถ่ายวิวสวยๆหรือว่าอะไรอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงเอาไปถ่ายมาพัฒนาเพื่อประชาชนเพื่อพวกเราก็จะได้มารู้ว่าเราจะพัฒนาตรงส่วนไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งอิริยาบถที่คนไทยจะได้เห็นกันเป็นประจำคุณตาแบบนี้นะครับในเรื่องของที่เราจะเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9นะครับถือแผนที่แล้วก็มีกล้องติดตัวอยู่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของสมุดจดนะฮะที่จะมีตลอดเลยนะฮะชื่อนี้ชื่อภาพพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรเพื่อเราเผ่าสยามครับนะฮะทีนี้ภาพที่9ครับก็ภาพนี้ครับภาพที่9ก็คือจะเป็นภาพที่ท่านใส่เครื่องแบบเต็มยศอยากให้ทุกคนเห็นถึงความสง่างามของท่านครับว่าตอนที่ท่านฉลองพระองค์เต็มยศนะครับครับชื่อนี้ก็ชื่อภาพอิสริยราชกษัตริย์ไทยพระทรงไว้ซึ่งคุณธรรมก็มีคนเคยบอกว่าชุดนี้เนี่ยหนักกว่า20กิโลกรัมด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่าหลายๆคนจำได้ดีนะฮะเมื่อตอนที่เสด็จครองราชย์ครบ60ปีนะฮะแล้วก็มีออกมาหน้าที่นั่งสิงหบัญชรนะฮะแล้วก็พระองค์ท่านตอนนั้นก็ทรงถ้าพูดภาษาง่ายๆคือทรงอายุเยอะแล้วแหละแต่ก็ยังทรงสวมแบบเต็มชุดแบบนี้แล้วก็เดินออกมาพบกับพี่น้องประชาชนที่มารอรับอยู่กว่า20โลใช่ครับกว่า20โลนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจของปวงชนชาวไทยอย่างเราๆนี่แหละครับภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายครับน้องอีกครับภาพวันนี้ก็จะเป็นเหมือนจบของสตอรี่ของเราครับก็ถือว่ามันจะเป็นภาพที่เศร้าที่สุดเพราะว่าจากที่พระองค์ท่านได้ทำเพื่อเรามาในทุกๆภาคนะครับภาคนี้พระองค์ท่านก็เหมือนจากเราไปแล้วเราอยากจะสื่อว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนพระองค์ท่านยังอยู่กับเราเสมอชื่อดีชื่อภาพทะเสด็จสู่ฟ้าปกป้องประชาจากแดนสูงซึ่งภาพนี้พอแปลออกมาแล้วทำให้คนที่มาร่วมงานครับเป็นผู้ปกครองเป็นศิษย์เก่าเนี่ยถึงจะต่างน้ำตาเลยครับเพราะว่าคือไม่มีพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านอยู่บนฟ้าแต่ว่าคอยมองเรามาตลอดนี่นะฮะนี่คือ10ภาพนะฮะที่น้องๆเลือกกันมานะฮะต้องบอกว่าสุดยอดมากแต่ว่าภาพคือมันมีเรื่องราวแล้วก็น้องๆพยายามจะนำมาร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกันในการที่จะเล่าขึ้นมาโดยมีการเล่าผ่านบทเพลงด้วยใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะก็เราเลือกเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับเพื่อมาเรียงร้อยภาพของพระองค์ท่านนะครับโดยเราเลือกเด็กนักเรียนชั้นป.4มา1คนร้องสดในวันนั้นร่วมกับไวโอลินเพราะเราต้องการนำเสนอว่าเด็กที่ร้องคือหนึ่งเดียวที่แทนใจของพวกเราเนี่ยครับอันนี้คือเสียงของน้องที่มาเซอร์สมพลบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับน้องอยู่ป.4 ป.4 อันนี้ก็ร้องสดๆเลยนะครับร้องสดๆเลยครับน้องชื่อเด็กชายธนบดีอัศวะสืบสกุลเป็นนักเรียนชั้นป.4 อ๋อนี่น้องผู้ชายด้วยน้องผู้ชายครับที่โรงเรียนมีแต่เด็กผู้ชายครับครับแต่เสียงน้องเขาค่อนข้างจะบางทีใสครับใสเสียงใสมาก
น้องเป็นนักร้องประจำวงที่โรงเรียนสัมชัญแผนกประถมชื่อวง Atomic Boy เคยประกวดรายการดังๆหลายรายการก็เป็นวงดนตรีของโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งน้องไม่ประมาทเลยนะวันที่ร้องต้องบอกต้องเรียนอย่างว่าไม่ประมาทเลยครับคือเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องร้องให้พระเจ้าอยู่หัวฟังครั้งเดียวผ่านครับเสียงอย่างนี้เลยขนลุกใช่ใช่ขนลุกมากสุดยอดมากแล้วมีไวโอลินพอเบาๆใครน้ำตาไม่ไหลผมคิดว่าใจแข็งมากกว่านี้ครับนี่นะฮะก็เป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีประกอบภาพไปตั้งแต่ต้นภาพแรกยันจบภาพสุดท้ายก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีจะจบพอดีในภาพที่10จริงๆแล้วถ้าเป็นในบรรยากาศของงานจริงๆก็คือเป็นภาพแรกกับภาพที่2อ๋อภาพแรกภาพที่2ภาพแรกภาพที่2ก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นภาพแรกเด็กๆเขาจะเปิดครับพอใกล้ๆเพลงสรรเสริญพระบารมีจบภาพที่2ก็จะเปิดปากครับก็เป็นภาพที่เป็นไฮไลท์ของเราที่เราต้องการนำเสนอครับครับก็ในวันนั้นนอกจากเรื่องของแปลอักษรแล้วเราทางโรงเรียนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัมชัญแล้วก็สมาคมศิษย์เก่าสมาคมสัมชัญนะครับครับก็มีพิธีถวายอาลัยพระองค์ท่านด้วยครับครับนะฮะแต่ว่าทีนี้ในเรื่องของการแปลอักษรก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะฮะยังมีการเหมือนมีการแปลอักษรที่เป็นตัวอักษรเลยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ผมเรียกถูกไหมฮะแปลอักษรเลยนะฮะเพิ่มเติมเข้ามามีคำว่าอะไรบ้างครับถามน้องๆนิดนึงฮะที่มีการแปลเพิ่มเข้ามาก็เราจะเลือกคำที่แบบเหมือนจะกินใจประชาชนทั่วไปมาครับประมาณฉันเกิดในรัชกาลที่9อะไรอย่างนี้เราอาจจะได้ยินอยู่บ่อยๆครับแล้วเราก็เล่นตัวเลข9เป็นเลข9ในภาษาต่างๆเป็นภาษาอาหรับภาษาฮินดูภาษาจีนประมาณนี้ครับให้ต่างชาติได้เห็นด้วยนะว่าว่าคือรัชกาลที่9นั่นเองนะครับที่เรากำลังล้ำลึกถึงอยู่นะครับนี่นะฮะก็มีเป็นแปลตัวอักษรนะฮะนอกจากแปลเป็นภาพแล้วก็ต้องบอกว่าหลายอย่างนะที่น้องๆได้ทำไปในครั้งนี้นะครับทีนี้ถามเรื่องของการเลือกภาพดีกว่าส่วนร่วมของน้องๆนี่เป็นยังไงฮะตอนที่มีการตัดสินใจว่าเราจะหยิบนำภาพนี้เข้ามาอะไรแบบนี้ฮะมีการคุยกันยังไงบ้างครับในขั้นตอนของการเตรียมงานก็หน้าที่นี้ก็คือจะเป็นฝ่ายของดีไซเนอร์ครับก็คือเราตอนเราทำงานเราแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายซึ่งฝ่ายดีไซเนอร์ฝ่ายนี้จะเป็นรับผิดชอบเรื่องภาพโดยเฉพาะเขาจะเป็นคนหาภาพทุกๆอย่างหาภาพหาแบ็กกราวด์หาความหมายของภาพนั้นนะครับซึ่งก็บอกตามตรงว่าเราแก้กันเยอะมากครับเพราะว่าภาพนึงเราอยากให้แสดงความหมายให้มันกินใจทุกคนที่ดูครับชัดเจนนะฮะแล้วน้องๆทั้งสองคนเนี่ยมีส่วนร่วมทำอะไรบ้างครับกับการแปลภาพครั้งนี้ครับก็คือสำหรับประธานและรองประธานนะครับคือจะเป็นคนที่สื่อสารกับน้องๆพันกว่าคนจะต้องคอยออกคำสั่งคอยบอกน้องว่าเราจะเปิดภาพอะไรแปลภาพอะไรคอยคุยกับน้องไม่ให้น้องเบื่อก็คือเราก็ต้องคุมน้องให้ได้ครับเพราะว่าบอกตามตรงก็คือเด็กม.ต้นเขาก็จะฝึกฝนอะไรตามปกติใช่ครับถือว่าเป็นงานที่ด้วยวัยมากเลยนะครับยากมากคือเด็ก 1,250 คนเนี่ยเป็นเด็กม.1 ม.2 และม.3 อ๋อเป็นมัธยมต้นกำลังสนครับเพราะจริงๆขนาดว่าผู้ใหญ่ถ้าจะให้มาแปลอักษรจำนวนคนประมาณ 1,250 คนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแล้วนะครับใช่ยากโอ้โหแล้วนี่น้องๆในระดับม.1ม.2 ม.3 นะครับเป็นคนแปลอักษรด้วยนะฮะนะฮะทีนี้ถามอินอ่ะถามอินดีกว่าว่าอย่างตอนแรกที่เราได้รับทราบแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะทำการแปลภาพกับแปลอักษรแบบนี้เนี่ยความรู้สึกตอนนั้นตอนที่ได้รู้แล้วว่าโจทย์ที่เราต้องทำเนี่ยคือเรื่องนี้ยากไหมความรู้สึกตอนนั้นก็ยากครับท้าทายเพราะว่าเรามีเวลาน้อยมากในการทำงานนะครับปกติฝ่ายดีไซเนอร์ถ้าจะแบบทำรูปออกมาบางภาพอาจจะต้องใช้เวลาถึง1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์นะครับโอ้โหแต่ว่าครั้งนี้ฮะครั้งนี้เท่าไหร่ครั้งนี้เราต้องทำรูปให้ทันในซ้อมครั้งแรกครับก็คือมีเวลาประมาณ3วันในการวันทำให้ทันรูปมาซ้อมเพราะว่าเขาอยากที่มีคลิปหลุดออกไปครับคือเราอยากให้เหมือนจริงวันนั้นเหมือนวันจริงเลยสามวันบอกว่าสามวันคือเป็นการแค่เตรียมตัวอย่างเดียวนะฮะเป็นการซ้อมเป็นการยังไม่ได้ซ้อมเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อซ้อมเตรียมตัวเพื่อซ้อมแต่ยังไม่ได้ซ้อมนะแล้วจริงๆเวลาซ้อมครับเวลาซ้อมเราใช้เวลาเราใช้เวลาซ้อม1วันนะครับซ้อม1วันแล้วก็ทำจริงๆเลย
ซ้อมครั้งเดียวครับพูดง่ายๆคือซ้อมครั้งเดียวจริงเป็นเรื่องยากมากเลยนะแต่เราซ้อมแค่ครั้งเดียวเราสามารถทำได้เลยเพราะอะไรครับเราถึงสามารถทำได้ครับผมคิดว่าเพราะว่าเด็กทุกคนหรือว่าน้องๆทุกคนเขามีเป้าหมายเดียวกันนะครับที่จะทำงานครั้งนี้เราเด็กกันสามชั้นอยากจะเป็นตัวแทนของคนไทยคือไม่ได้ทำในนามของเรียนสามชั้นอย่างเดียวครับเราทำในนามของคนไทยทุกคนเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนะฮะจริงๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานในการแปลตัวอักษรอยู่บ้างหรือเปล่าครับอาจารย์จริงๆแล้วเด็กๆเขามีบ้างนะครับก็คือมีได้ซ้อมในเรื่องของแปลอักษรที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีอันนี้หมายถึงว่าเด็กที่ไปแปลนะครับเราก็พอจะอ่านโค้ดออกได้บ้างแต่ว่าถามว่าแปลจริงเคยลงสนามจริงก็มีแค่ม.3ม.1 ม.2 ยังไม่เคยลงสนามจริงเลยครับครับแต่ครั้งนี้มีทั้งม.1 ม.2 และม.3 เลยนะครับต้องยกอย่างที่บอกต้องยกเครดิตให้เด็กๆทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานที่เขาสุดยอดมากจริงดูแลน้องๆได้แบบว่าไม่สนอ่ะครับอยู่นิ่งให้ทำอะไรก็คือฟังพี่ๆกันเลยต้องยอมรับและชมเชยเลยนะครับว่าโอ้โหเป็นงานที่ยากมากนะครับแล้วก็เก่งมากๆเลยที่ทำออกมาได้แบบนี้นะฮะทีนี้ผมถามน้องๆตอบว่าในฐานะที่ต้องบอกว่าน้องๆนี่ถือว่าเป็นรุ่นหลานแล้วนะสำหรับที่จะได้เห็นพระองค์ท่านครับเรามีความรู้สึกอย่างไรในตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเราที่เกิดมาอยู่ในรัชกาลที่9เกิดมาใต้ร่มพระบรมีพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยที่พระองค์ท่านไม่อยู่แล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อพระองค์ท่านครับทั้งสองคนก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าจากที่ทราบกันคือพระองค์ท่านก็คือดังมากไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศหรือใครก็คือจะรู้จักท่านแล้วก็เคารพท่านเสมอครับคือมีความรู้สึกภูมิใจที่ประเทศไทยเรามีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกอย่างท่านก็คือครั้งหนึ่งครับเกิดมาเป็นคนไทยแล้วมีกษัตริย์เป็นท่านก็คือภูมิใจที่สุดแล้วครับนะฮะน้องอินฮะก็คงไม่ต่างจากอ้ํานะครับเพราะว่าถึงเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เกิดมาในยุคที่ท่านทรงงานแต่ว่าเราก็ยังสามารถเห็นได้ครับเพราะว่ามันก็มีสื่อต่างๆที่ทำให้เราเห็นได้แล้วเมื่อเราได้เห็นเราก็รับรู้ได้ถึงความตั้งใจของพระองค์พอเราเกิดมาครับผมก็ได้คิดว่าที่ประเทศไทยมีทุกวันนี้ก็น่าเป็นเพราะพระองค์ท่านเพราะว่าเกิดมาอายุเท่านี้ครับโครงการพระราชดำริต่างๆไปที่ไหนผมไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรก็เจอตลอดใช่ครับแล้วโครงการนึงช่วยคนบางโครงการพันบางโครงการหมื่นรวมๆแล้วคือคนทั้งประเทศนี่แทบจะได้ทั้งประเทศเลยครับได้ประโยชน์จากโครงท่านก็คือเราดีใจมากที่เกิดมาเป็นลูกของท่านครับนี่นะขนาดน้องๆในรุ่นที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานนะตอนนั้นเลยนะฮะก็ยังได้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าต้องบอกว่าเนื่องจากนอกจากพระบรมศาสดาอย่างที่สลักนะครับที่เราเห็นที่เราเห็นท่านทรงงานต่างๆแล้วน้องๆเนี่ยอาจจะได้เขาเรียกว่าเห็นกับตาของตัวเองในเรื่องของประโยชน์ต่างๆที่ได้รับด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนต่างๆในการใช้น้ำต่างๆที่เราไม่ขาดแคลนเลยนะฮะเพราะว่าเรามีเขื่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราทรงคิดแล้วก็ทำให้พวกเราด้วยนะฮะและทีนี้ถ้าถามว่าน้องๆทราบไหมครับว่าทำไมคนไทยถึงรักพระเจ้าอยู่หัวถามอินก่อนก็ได้ทราบไหมครับเพราะอะไรคนไทยถึงรักพระเจ้าอยู่หัวผมคิดว่าเพราะว่าเรามีพระองค์ท่านเป็นร่มโพล่มไทร คือเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเรามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าอะไรเราได้เห็นรูปพระองค์ท่านก็เหมือนเรามีกำลังใจขึ้นมาครับเพราะว่าพระองค์ท่านทรงงานเพื่อเราพระองค์ท่านเป็นฮีโร่ของเราพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของคนไทยครับคล้ายๆกับนักกีฬาใช่ไหมที่เหมือนพอได้แชมป์หรืออะไรเสร็จก็จะมีการชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านเหมือนสู้เพื่อพระองค์ท่านเป็นนักกีฬาของพระราชาอะไรประมาณนี้ครับนะฮะน้องอามสักนิดหนึ่งแล้วกันครับก็รู้สึกว่าที่ประชาชนคนไทยรักท่านก็คือเพราะว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดครับไม่เคยมีเรื่องเสียหายอะไรเลยครับก็คือท่านช่วยประชาชนในทุกเรื่องท่านยอมทำงานหนักทั้งที่ท่านจะไม่ทำก็ได้ครับ
แต่ท่านยอมทำเพราะว่าท่านไม่อยากให้ประชาชนคนไทยต้องเดือดร้อนอะไรต่างๆนะครับก็คือเห็นท่านแล้วอุ่นใจครับที่เกิดมาอยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไฟของท่านก็เหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับก็คือความสุขของท่านเท่าที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือการที่ประชาชนทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายนะฮะแล้วก็รักษาสามัคคีกันนั่นเองนะครับขอถามอาจารย์หน่อยนะครับว่าอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยถึงเสด็จไปที่โรงเรียนอัสสัมชัญนะครับคือในมุมมองผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาด้านศาสนาแล้วโรงเรียนสัมชัญเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สอนโดยนำหลักศาสนามาใช้คือหลักนำหลักศาสนาคาทอลิกมาใช้ในขั้นแรกผมคิดว่าพระองค์ท่านเห็นว่าทุกศาสนามีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดรวมถึงการศึกษาสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้พระองค์ท่านในความรู้สึกผมนะครับคิดว่าพระองค์ท่านคงน่าจะเห็นความสำคัญตรงนั้นเราก็เลยเสด็จมาที่โรงเรียนบ่อยมาที่โรงเรียนบ่อยนะฮะสุดท้ายนี้นะครับต้องให้มาสเตอร์โสพลพูดถึงภาพรวมของการที่ชาวอัสสัมชัญได้ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้นะฮะที่ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับเราทำงานในหลายภาคส่วนมากแล้วก็ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับด้วยจิตใจที่ต้องเรียกว่าอ่อนแอทุกคนนะครับเมื่อได้รับข่าวการสูญเสียของพระองค์ท่านเรามองว่าสิ่งที่เราน่าจะทำได้แล้วทำได้ดีที่สุดนะที่เด็กๆเขามีความพร้อมที่สุดก็คือการถวายงานผ่านการแปลตัวอักษรซึ่งหนึ่งภาพมันคือทุกหัวใจทุกดวงใจที่เราร้อยเรียงแล้วเราก็นำมาเป็นภาพให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรอยู่บนฟ้าครับครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่ทางรายการของเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางมาสเตอร์โสพลแล้วก็น้องๆนะซึ่งเป็นตัวแทนจากทางโรงเรียนสัมชัญนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยนะฮะแล้วก็ร่วมเล่าประสบการณ์ในการที่ร่วมถวายงานกันในอีกหนึ่งรูปแบบนะฮะผ่านการแปลอักษรแล้วก็แปลภาพนะครับแล้วก็ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งในทางรายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งมาสเตอร์โสพลแล้วก็น้องๆซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสัมชัญเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกทุกเสียงแล้วก็อีกทุกดวงใจนะครับทุกภาพการแปลอักษรของชาวอัสสัมชัญที่ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้จริงๆเจกเช่นเดียวกับคนไทยอย่างเราๆทุกคนทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะครับในรายการเราครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ